สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเกมมิ่งนะครับอยู่กับเกมแล้วก็ล็อกออนไลน์วันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการฟาร์มเงินนะฮะเป็นคลิป how to เล็กๆนะเป็นคลิปเล็กๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาเงินด้วยตัวเองนะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อกล่องอีลิตมาขายโอเคผมมีแนวทางครับสามารถมาหาได้ตั้งแต่เลเวล30เป็นต้นไปเลยนะฮะโอเค1รอบของผมก็จะประมาณได้ประมาณ 70,000 ขั้นต่ำคือ 70,000 นะ 70,000 นี่คือตายตัวเลยนะโอเคสำหรับอาชีพที่เราจะแนะนำก็จะเป็นแบ็คสมิธก็ได้เป็นพ่อค้าก็ได้นะที่มีสกิล OC 10นะครับ OC 10จะทำให้ขายของได้เงินเพิ่มขึ้น 24% เพราะนั้นก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะครับแต่อาชีพอื่นก็มาได้นะอาชีพอื่นก็ได้ก็มาได้นะอาชีพที่แนะนำมาตะกวนจะเป็นสายตีใกล้นะครับดาเมจสูงๆหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่อะไรเงี้ยก็มาได้นะฮะอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงแต่ว่ามันได้ชัวร์ๆนะ1รอบนะครับไปอันดับแรกนะฮะให้วาร์ปมาที่เมืองกิฟเฟนนะครับแล้วเราก็เดินตรงมากลางแมปเลยนะจะมีทางเข้าไปสู่ห้องเปลี่ยนวิสาแล้วก็ลงกิฟเฟนดันเจียนนะครับโอเคเราลงกิฟเฟนดันเจียนแล้วกันนะโอเคหลังจากเข้ามาแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับลงไปชั้นล่างครับเข้าวาร์ปไปเรื่อยๆโอเคนี่ก็เป็นแมปเป้าหมายของเรานะครับเป็นเป็นดันเจี้ยนชั้น1นะตัวเป้าหมายของเราเลยนะฮะก็จะเป็นเนี่ยครับพอยซอนสปอร์นะครับหรือเห็ดม่วงนั่นเองทำไมถึงต้องเป็นเห็ดม่วงที่ผมแนะนำนะครับเห็ดม่วงเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีง่ายตายไวนะครับไอเทมที่ขายได้ดีนะครับก็จะเป็นผมตีดูนะเนี่ยครับ Poison Spore นะตัว Spore เนี่ยมันขายได้ราคาประมาณ60มั้งนะครับคือราคาไม่แน่ใจนะแต่ถ้า OC แล้วมันจะได้70นะครับแนวทางในการหานะครับก็คือเราตี1รอบเนี่ย 1,000 ชิ้นนะง่ายๆนะครับ1รอบ 1,000 ชิ้นนะเดี๋ยวผมจะตีดูแล้วกันนะครับเก็บ 1,000 ชิ้นนะวิธีหาที่ง่ายที่สุดนะครับคือเรายืนแนะนำให้ยืนอยู่กับที่นะอย่าเดินไปไหนครับยืนอยู่กับที่นะเห็ดมันจะมาเรื่อยๆนะมีของอย่างอื่นให้เก็บด้วยนะครับอย่างเช่นสกิมัสอินเฮิร์บอะไรพวกนี้ถามว่ามันจะหายากไปไหม 1,000 ชิ้นไม่ยากเลยนะครับเราตีในนี้ได้แน่นอนนะ 1,000 ชิ้นนะ1ชั่วโมงหรือบางคนตีแรงหน่อยก็สักครึ่งชั่วโมงส่วนผมเนี่ยถ้าเกิดผมบัฟเต็มที่จนสูบนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะบัฟแค่นี้พอนะชิวๆนะครับสำหรับ BS นะเพราะเราใช้เวลาตีแค่2ทีนะยืนตีไปเรื่อยครับถ้าเห็ดมันไม่เกิดเราก็เดินขยับนิดนึงนะเดินหาไปนะมันก็จะเกิดเรื่อยๆเจี๊ยคือแมปเนี้ยมอนเตอร์มันเกิดเรื่อยๆนะครับเยอะมากจริงThank you.
โอเคตอนนี้ก็ครบ10นาทีนะเดี๋ยวตีตรงนี้ให้หมดกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปขายของให้ดูแล้วกันนะนี่แค่10นาทีนะฮะใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะ10นาทีครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะของทั้งหมดนี้คือของที่ได้จากการตีเมื่อกี้เลยนะครับล้วนๆนะดูนะฮะดูนะฮะที่ได้จากการตีเมื่อกี้10นาทีนะครับ10นาทีได้เงิน 10,000 นะเออสำหรับผู้เล่นท่านใหม่ผู้เล่นหน้าใหม่หรือที่ยังไม่มีของอะไรครับผมว่าแบบเนี้ยเป็นแบบที่ให้เลเวลค่อนข้างโอเคเลยนะฮะสำหรับสายตีใกล้แล้วก็สามารถหาขยะมาขายได้ง่ายๆครับยิ่งเป็นพ่อค้านะพ่อค้าจะหาเงินได้เยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับตอนนั้นไม่ใช่มาลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นคงเป็นทริปเล็กๆนะสำหรับแนวทางครับการหาเงินสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะถามว่าทำไมหาเงินยากกลางเกมนี้ผมก็พยายามจะบอกให้นะครับก็พยายามหาทิปให้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปอย่าลืมถ้าท่านเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe Channel เรานะครับก็กวนฝากกดด้วยนะเพราะว่าผมจะมีไลฟ์สตรีมแล้วก็ล็อกเนี่ยแทบจะทุกวันเลยนะตั้งแต่เวลาประมาณ 6:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับสามารถเข้ามาคุยเข้ามาถามคำถามได้เพราะว่าในแชทเนี่ยคุยกันเยอะมากจริงๆมีคนมาช่วยตอบคำถามเยอะมากจริงนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะสำหรับคลิปนี้พวกเราฟิกเกมมิ่งก็คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย